การรวมไฟล์วิดีโอ2ไฟล์ด้วย Unreal Video Studio 11เริ่มต้นก็ต้องเตรียมไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Unreal Video Studio เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราก็วิธีการง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะดึงไฟล์วิดีโอที่ต้องการเนี่ยมาวางไว้ในส่วนของTask List หรือ Slide ListList ของ Unreal ได้เลยนะครับไฟล์ที่1ผ่านไปแล้วแล้วก็ดึงไฟล์ที่2มาวางเพียงเท่านี้เราก็จะมีไฟล์วิดีโอให้สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะจากนั้นเราก็สั่งแชร์ไฟล์โดยผมเลือก Create Video แล้วก็เลือก VCD แบบ NTSC นะครับเลือกเป้าหมายที่เราต้องการจัดเก็บเช่น Desktopจะได้ไม่พลาดแล้วก็ใช้เวลาในการเรนดิ้งสักครู่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่มีการรวมไฟล์วิดีโอ2ไฟล์เข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะคะ